I want to preach a sermon today. และผมต้องการเทศนาในวันนี้ How to have a great year. ว่าจะมีปีที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร Does anybody want to have a great year? มีใครต้องการมีปีที่ยอดเยี่ยมบ้างไหมครับ Okay, well 50% of you. ก็ 50% ในที่นี้ This is for you. นี่ก็มีไว้ให้คุณ I'm just kidding. ล้อเล่นนะครับ Everybody wants to have a great year. ทุกคนก็ต้องการมีปีที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้น Amen. Amen. Nobody wants to have a lousy year. ไม่มีใครWants to have a terrible year. ต้องการที่จะมีปีที่แย่หรอกนะครับ Everybody wants to have a good year. ทุกคนต้องการมีปีที่ดี A great year. เป็นปีที่ยอดเยี่ยม And a great year. และปีที่ยอดเยี่ยม Is a year that is successful and prosperous. ก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรือง And everybody wants to have a successful and prosperous year. และทุกคนก็ต้องการมีปีที่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง But God wants all of us to know and to realize. แต่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนรู้และก็ตระหนัก That success and prosperityon the outside ว่ามีความสําเร็จแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองภายนอก begins on the inside ซึ่งนั่นเริ่มต้นจากภายใน with the prospering of our soul ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจของเรา and that's what the bible teaches us และนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรา let's read in 3 john chapter 1 verse 2ให้เรามาอ่านกันนะครับใน3ยอห์น2In 3 John 2, it says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. เพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดี And so in the Thai translations ในการแปลฉบับภาษาไทยนี้นะครับ In this translation ในฉบับนี้ it uses the phrase that everything will go well ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งดำเนินไปด้วยดี But that's actually the Greek word for prosper แต่จริงๆแล้วคำนี้นะครับคำกรีกจะเป็นคำว่าเจริญรุ่งเรือง Amen Amen If you read other Thai translations ถ้าว่าคุณอ่านการแปลภาษาไทยอีกฉบับหนึ่ง It uses the word prosper ก็จะใช้คำว่าเจริญรุ่งเรืองBut the Greek word prosper. แต่คำกรีกที่แปลว่าเจริญรุ่งเรือง It has a very broad meaning. จะมีความหมายที่กว้างมากนะครับ And if you look in the outline that we've provided for you. และหากว่าคุณดูในโครงร่างเราก็มีความหมายที่มีไว้ให้กับคุณแล้ว I have provided the definition from two Greek dictionaries. ผมเองได้จัดเตรียมความหมายมาจากพจนานุกรมภาษากรีก2ฉบับด้วยกัน And so let's just read those. ดังนั้นให้เรามาอ่านกันนะครับ And the word prosper in the Greek language means this.คำว่าเจริญในภาษากรีกมีความหมายว่า In the Strong's Greek dictionary ซึ่งตรงนี้จะมาจากพจนานุกรมกรีกฉบับสตรองนะครับ It means to grant a prosperous and expeditious journey จะมีความหมายถึงเพื่อทำให้การเดินทางเจริญรุ่งเรืองและรวดเร็ว Amen we all want that Amen เราทุกคนต้องการแบบนี้ใช่ไหมครับ It also means to lead by a direct and easy way และก็มีความหมายถึงเพื่อนำโดยทางตรงและง่ายWe all want that. เราทุกคนต้องการแบบนี้ It also says to grant a successful issue. แล้วก็บอกว่าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ To cause to prosper. เพื่อทำให้เจริญ To prosper. เพื่อเจริญรุ่งเรือง To be successful. เพื่อประสบความสำเร็จ Amen. Amen. I like this word. ผมชอบคำนี้นะครับ This is the word God uses. นี่คือคำที่พระเจ้าทรงใช้ To reveal His desire for your life. ในการเปิดเผยถึงความปรารถนาของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของคุณAmen. Amen. When this happens, และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น you'll have a great year. คุณเองก็มีปีที่ยอดเยี่ยม Amen. Amen. In the Vine's Greek dictionary, และในพจนานุกรมฉบับวายนะครับ they define it this way. ก็ได้อธิบายไว้แบบนี้ To lead in a good way. เพื่อนำไปในทางที่ดี To prosper one's journey.เพื่อทำให้การเดินทางของผู้หนึ่งเจริญ To make prosperous เปรียบเสมือนการทำให้เจริญ And give success to และก็ให้ความสำเร็จแก่ Amen. Amen And so based on these Greek definitions for prosper ดังนั้นจากความหมายคำกรีกคำนี้คือคำว่าเจริญ We can see very clearly เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน That God's will for you in 2024ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับคุณในปี2024นี้ Is to have a great year คือให้คุณมีปีที่ยอดเยี่ยม success สำเร็จ prosper เจริญรุ่งเรือง in every area ในทุกด้านเลยนะครับ amen amen God wants to make a way for you พระเจ้าทรงต้องการทำทางไว้ให้คุณ that's more easy ซึ่งง่ายขึ้น that's straight ซึ่งตรง amen amen
God is so good. พระเจ้าทรงแสนดี How's he going to do that? แล้วพระองค์จะทรงทำแบบนั้นได้อย่างไร Well, I'm glad you asked. ผมดีใจที่คุณถามมานะครับ Amen. Amen. That's what we're going to talk about today. และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ And so many Christians. คริสเตียนมากมาย They work so hard. เขาทำงานอย่างหนัก They invest so much time and energy. เขาลงทุนทั้งเวลาแล้วก็พลังงานของเขาลงไป To try to succeed on the outside. พยายามที่จะประสบความสำเร็จภายนอก But they neglect the success on the inside.แต่เขาละเลยความสำเร็จภายในthey think they only they focus on prospering on the outside เขาจดจ่อไปที่ความเจริญรุ่งเรืองภายนอก but the Bible tells us แต่พระคัมภีร์บอกเรา that in John in 3 John 2ใน3ยอห์น2 that God wants you to prosper and be in health in all areas prosper in all areas and be in health ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านและก็มีสุขภาพที่ดี even as your soul prospers เช่นเดียวกับที่จิตใจของท่านเจริญอยู่นั้น Amen. Amen. The degree that you truly prosper on the outside ระดับที่คุณเจริญรุ่งเรืองภายนอก will be dependent on how you prosper on the inside จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเจริญรุ่งเรืองภายใน As your soul prospers As your soul prospers, excuse me ในขณะที่จิตใจของคุณเจริญรุ่งเรือง Then you'll experience true prosperity on the outside คุณก็จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองภายนอก But some Christians do not have a biblical perspective of prosperity แต่ว่าคริสเตียนบางคนไม่ได้มีมุมมองความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ They think if they have all these things แล้วเขาก็คิดว่าถ้าเขามีอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ If they have this a lot of money ถ้าเขามีเงินเยอะๆ If they have a lot of natural success ถ้าเขามีความสำเร็จในฝ่ายธรรมชาติมากๆ You know if they have a high education ถ้าเขามีการศึกษาสูงๆ then they can succeed and be prosperous เขาจะสามารถประสบความสำเร็จและก็เจริญรุ่งเรืองได้ but that's not true แต่นั่นไม่ใช่ความจริงนะครับ sometimes people have a level of success on the outside บางครั้งผู้คนนั้นมีความรักในความสำเร็จภายนอก but they're not truly successful in life แต่ว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ amen because they don't have any peace on the inside แปลว่าเขาไม่ได้มีสันติสุขอยู่ภายใน they don't have any joy on the inside เขาไม่ได้มีความชื่นชมยินดีอยู่ภายใน They live their life in an emotional storm เขาดำเนินชีวิตอยู่ในการเคลื่อนไปทางด้านอารมณ์ It's like a storm is always going ซึ่งเป็นเหมือนกับพายุที่แบบดำเนินไปอยู่ตลอด In their emotions ในด้านอารมณ์ของเขา In their soul แล้วก็ในจิตใจของเขา And that is not the will of God แล้วนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า You know there's a family that when I lived in Korat ตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่โคราชนะครับ There was a family there ก็มีครอบครัวหนึ่ง And they got born again ที่เขาได้บังเกิดใหม่ They got a revelation of Jesus และเขาก็ได้รับการเปิดเผยสำแดงถึงพระเยซู They began to come to church เขาก็เริ่มมาที่คริสตจักร And but they wanted to succeed financially แล้วเขาต้องการประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน their primary goal in life was to make a lot of money และเป้าหมายหลักในชีวิตของเขาก็คือการหาเงินได้เยอะๆ And they thought that was true success and prosperity และเขาก็คิดว่านั่นคือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง And so they had two young children ดังนั้นเขามีลูกเล็ก2คนนะครับ that were entering into their teenage years ที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น And they got involved in a business และพวกเขาก็เข้าไปมีส่วนในธุรกิจ that required themto miss where they had to meet every Sunday ที่เรียกร้องว่าเขาจะต้องเข้าการประชุมในทุกวันอาทิตย์ and so they begin to miss church every Sunday ดังนั้นเขาก็เริ่มขาดโบสถ์ขาดคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ and so I talked to the parents แล้วผมก็พูดคุยกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นั้น I said your children need to be in church แล้วผมก็บอกเขาว่าลูกๆของคุณจำเป็นต้องมาคริสตจักร your children are entering an age ลูกๆของคุณกำลังเข้าสู่วัยที่ว่า where all the evils in society are going to try to take hold of themความชั่วร้ายทั้งหมดของโลกนี้ในสังคมนี้พยายามที่จะยึดพวกเขาไว้ and destroy their lives แล้วก็ทำลายชีวิตของเขา they need Jesus พวกเขาจำเป็นต้องมีพระเยซู they need the word of God พวกเขาจำเป็นต้องได้รับพระคำของพระเจ้า they need to be in church พวกเขาจำเป็นต้องอยู่ในคริสตจักร so that they canSo that God can help them navigate through that time successfully. เพื่อที่พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาในการที่จะดำเนินไปในชีวิตของเขาได้อย่างประสบความสำเร็จ And this was his answer. แล้วนี่คือคำตอบของเขา The father said this. คนที่เป็นพ่อพูดว่า We don't have time. เราไม่มีเวลา After we become rich. หลังจากที่เรารวยแล้ว We'll have time to come to church. เดี๋ยวเราจะมีเวลามาโบสถ์ And I tried to warn him. และผมก็พยายามเตือนเขา AndBut his goal was creating success and prosperity on the outside. แต่เป้า
หมายของเขาก็คือการสร้างความสำเร็จและก็ความเจริญรุ่งเรืองภายนอก Not on the inside ไม่ใช่ภายใน He only saw prosperity on the outside เขาเห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองภายนอกเท่านั้น He didn't understand how the prospering of the soul is going to help him to succeed เขาไม่เข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจของเขาจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร Even though I tried to explain it to him แม้ว่าผมจะพยายามอธิบายเขาฟัง He was focused onExternal success and prosperity only. เขาก็จดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองภายนอกเท่านั้น And within about a year to 2 years, และประมาณ1 ถึง 2 ปี his teenage daughter was pregnant. ลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นของเขาก็ตั้งครรภ์ And his and their teenage son was incarcerated in a youth jail.และลูกชายที่เป็นวัยรุ่นของเขาก็เข้าไปอยู่ในสถานพินิจนะครับ And they came back. และพวกเขาก็กลับมา They were broken. และพวกเขาก็พังทลาย And I didn't say to them. ผมไม่ได้พูดแบบอะไรกับเขานะครับ Well, I told you. ไม่ได้พูดอะไรลักษณะว่าบอกคุณแล้วใช่ไหม We tried to love them and help them. เราก็พยายามที่จะรักเขาแล้วก็ช่วยเขา And but the point is this. แต่ประเด็นก็คือว่าMany times even Christians misunderstand. หลายครั้งแม้แต่คริสเตียนก็เข้าใจผิด And they have their priorities out of order. แล้วเขาจัดลำดับความสำคัญในชีวิตผิดไป What we must understand. สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับ is that true prosperity on the outside. ก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงภายนอก will only take place when we prosper in our soul. จะเกิดขึ้นเมื่อเราเจริญรุ่งเรืองในจิตใจของเรา Amen. Amen. There are people who have natural success in prosperity. มีผู้คนที่เขานั้นมีความสำเร็จแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองภายนอกในสังคม They are unhappy. แต่พวกเขาไม่มีความสุข Their relationships are all the relationships are bad.แล้วความสัมพันธ์ต่างๆทั้งหมดของเขาไม่ดีทั้งสิ้น and just all kinds of problems แล้วก็มีปัญหาต่างๆนานา that can only be solved ซึ่งจะถูกแก้ไขได้ when the soul prospers on the inside เมื่อจิตใจของเขาเจริญรุ่งเรืองภายในเท่านั้น now here's a truth และความจริงก็คือว่า everything God does in your life ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณ regardless of what it is ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม success ความสำเร็จ prosperityความเจริญรุ่งเรืองEverything God does ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ He always starts on the inside พระองค์ทรงเริ่มต้นภายในเสมอ Amen Amen And that's how we must live our lives และนั่นเป็นวิธีการที่เราต้องดำเนินชีวิตของเราเช่นนี้ Some people try to live their life this way บางคนพยายามจะดำเนินชีวิตของเขาแบบนี้นะครับ We say from the outside in เราก็พูดได้ว่าเป็นลักษณะของการจากภายนอกสู่ภายใน In other words if I can get the outside right the inside will be fineอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าฉันทำให้ภายนอกถูกต้องเดี๋ยวภายในจะถูกต้อง But we have to live life from the inside out แต่เราต้องดำเนินชีวิตแบบภายในสู่ภายนอกนะครับ When everything on the inside is right เมื่อทุกสิ่งภายในถูกต้อง Everything on the outside will become right ทุกสิ่งภายนอกจะถูกต้องAmen. Amen. And so the point is this. ดังนั้นประเด็นก็คือว่า God speaking to us. พระเจ้ากำลังทรงพูดกับเรา In 3 John 2. ใน3ยอห์น2. Is dependent on the prospering of our soul. ขึ้นอยู่กับความเจริญของจิตใจของเรา And so why should we prosper in our soul? แล้วเพราะเหตุใดเราจึงควรเจริญขึ้นในจิตใจของเรา And how can we prosper in our soul? และเราจะเจริญในจิตใจของเราขึ้นมาได้อย่างไรThat's what we're going to talk about. นั่นคือสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับ And when we talk about the soul, และเมื่อเราพูดถึงจิตใจ When God created man, เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ He created man spirit, soul, and body. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นให้เป็นวิญญาณมีจิตใจแล้วก็มีร่างกาย Three distinct parts of man. มี3ส่วนที่แตกต่างกันของมนุษย์ Spirit, soul, and body. วิญญาณจิตใจและร่างกาย And he wants all three parts to be redeemed และพระองค์ทรงต้องการให้ทั้ง3ส่วนนี้ได้รับการไถ่ to be transformed ได้รับการเปลี่ยนแปลง amen. amen the moment you're saved ในวินาทีที่คุณรับความรอด the holy spirit comes on the inside องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาภายใน and cleanses your spirit และชำระวิญญาณของคุณ and you become a new creation in christ แล้วคุณได้กลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์ old things pass away สิ่งสารพัดที่เก่าAnd all new things come that are
from God. สิ่งใหม่ทั้งหมดนั้นมาจากพระเจ้า Amen. Amen. There's a change in our spirit. มีการเปลี่ยนแปลงที่วิญญาณของเรา Amen. Amen. And that takes place immediately when we believe in Jesus Christ. แล้วนี่เกิดขึ้นในทันทีที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ However, the Bible teaches us. แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ได้สอนเรา That after we become a new creation in our spirit. ว่าหลังจากที่เราเองนั้นได้เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ที่วิญญาณของเราแล้ว In order to experience the fullness of God. ในการที่เรานั้นจะประสบกับความบริบูรณ์ของพระเจ้า We must also do something with our soul and with our body. เราจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างกับจิตใจของเราและร่างกายของเราด้วย Amen. Amen. And so our soul. ดังนั้นจิตใจของเรา is our mind, our emotions, and our will. คือความคิดอารมณ์และความประสงค์ของเรา Amen. Amen. And just like sin infected the spirit of man. และเหมือนกับที่บาปส่งผลต่อวิญญาณของมนุษย์ And sin also infected the soul of man. และบาปก็ส่งผลมาสู่จิตใจของมนุษย์ด้วย And affected the soul in a negative way. ส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์ในทางลบ And God wants us to solve that problem. และพระเจ้าทรงต้องการแก้ไขปัญหานี้ And for the soul to prosper. ในการที่จิตใจจะเจริญ It doesn't happen instantly. ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะคะ There's a process. มีกระบวนการ God has a method that he gives us. พระเจ้าทรงมีวิธีการที่พระองค์ประทานให้กับเรา That the soul of man can also be saved. ที่จิตใจของมนุษย์สามารถรอดได้ด้วย And so why should we prosper in our soul? เพราะเหตุใดเราจึงควรทำให้จิตใจของเราเจริญ Because prospering in the soul leads to prosperity in all aspects of life. เป็นเพราะว่าการเจริญในจิตใจนั้นนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต And we saw that in 3 John 2. และเราก็ได้เห็นเรื่องนี้ใน3ยอห์น2 Where John says ที่ยอห์นได้กล่าวว่า He is praying this prayer. ยอห์นได้อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ I pray that you may prosper in all things and be in health.Just as your soul prospers. ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านเช่นเดียวกับที่จิตใจของท่านจำเริญอยู่นั้น In order for us to prosper in all areas. ในการที่เราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านในชีวิตของเรา In order for us to be in health. ในการที่เราจะมีสุขภาพที่ดี There has to be a change take place in the soul of man. ก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ The soul must also prosper. จิตใจจำเป็นต้องเจริญด้วยAmen. Amen. And so that's why we should prosper in our soul. และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรเจริญขึ้นในจิตใจของเรา Another reason. และอีกเหตุผลหนึ่ง is that the Lord will cause you to know which way you should walk. ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้คุณรู้ว่าคุณควรเดินไปในทางใด Now we saw the definition of prosper. เราได้เห็นถึงความหมายคำจำกัดความของคำว่าเจริญไปแล้วนะคะ It talks about our traveling. ที่ได้พูดถึงการเดินทางของเรา That it goes well. ที่เป็นไปอย่างดี Smooth.ราบเรียบ easy ง่าย successful สำเร็จ prosperous เจริญรุ่งเรือง amen amen God will show you the way you should go พระเจ้าจะทรงสำแดงถึงทางที่คุณควรจะเดินไป but it has to do with our soul also แต่นั่นเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราด้วย amen amen Let's look at some scripture ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์กันนะครับ in Psalm 143 verse 8ในสดุดี143ข้อ8 it says cause me to hear your loving kindness in the morning for in youDo I trust? Cause me to know the way which I should walk, for I lift up my soul to you. ขอให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้าเพราะข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์ขอทรงสำแดงทางที่ข้าพระองค์ควรจะไปเพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจ Amen. Amen. You know, David is a wonderful example. ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะครับ Amen. Amen. Of course, we know Jesus is our primary example. แน่นอนว่าเรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างหลักของเรา But the New Testament tells us the Old Testament is for our example. แต่ว่าในพันธสัญญาใหม่ก็บอกกับเราด้วยว่าพันธสัญญาเดิมมีไว้เพื่อเป็นแบบอย่างของเรา We can learn from them. เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้ Amen. Amen. And King David, และกษัตริย์ดาวิด he worshipped God. เขานมัสการพระเจ้า he drew close to God. เขาใกล้ชิดกับพระเจ้า and what he's praying in this psalm, และสิ่งที่เขาอธิษฐานในสดุดีนี้ cause me to hear your loving kindness. ขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ when เมื่อไรครับ when เมื่อไรครับ what's it say ข้อนี้บอกว่าอะไรครับin the morning ใน
ยามเช้า That's the best time นั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับ You want to start your day strong คุณต้องการเริ่มต้นวันของคุณอย่างเข้มแข็ง Every morningทุกเช้า Lift your soul up to the Lord ให้คุณยกจิตใจของคุณขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen Amen And so David is praying แล้วดาวิดก็กำลังอธิษฐาน Cause me to hear your loving kindness ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นความรักมั่นคงของพระองค์ I trust in you ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ Cause me to know the way in which I should walk ขอพระองค์ทรงสำแดงทางที่ข้าพระองค์ควรจะไปAmen Amen God knows everything พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งAnd he wants to help us. และพระองค์ทรงต้องการช่วยเรา David had that revelation. ดาวิดมีการเปิดเผยสำแดงนี้นะครับ And that's why it says at the end of this verse 4, I lift up my soul to you. และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนท้ายจึงได้กล่าวว่าเพราะข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์จากใจ Amen. Amen. And some translations say it this way. การแปลบางฉบับจะพูดลักษณะนี้นะครับ I lift my soul up to you. ว่าข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์แด่พระองค์ Amen 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 He's going to God in the morning เขาเข้าไปหาพระเจ้าในตอนเช้า and with his soul และด้วยจิตใจของเขา He's worshiping God เขานมัสการพระเจ้า Of course we worship in spirit also แน่นอนว่าเรานมัสการในวิญญาณด้วยนะครับ But here's the truth แต่ตรงนี้คือความจริง The spirit and the soul of man are supposed to team up together วิญญาณและจิตใจของมนุษย์ควรเป็นสิ่งที่เป็นทีมด้วยกัน Amen Amen If they're not a team หากว่าวิญญาณและจิตใจไม่ได้เป็นทีม They're trying to do different things different ways แล้ว2สิ่งนี้พยายามทํา2อย่างในหนทางที่ต่างกัน Going different directions ไปในทิศทางที่ต่างกัน The Christian life will not succeed นั่นทําให้ชีวิตคริสเตียนไม่ประสบความสําเร็จ Amen Amen So he's lifting up his soul ดังนั้นเขายกจิตใจของเขาขึ้น He's given his soul to God ถวายแด่พระเจ้า He's trusting God เขาไว้วางใจพระเจ้า With his dreams ด้วยความฝันของเขา With his thoughts ด้วยความคิดของเขา With his emotions ด้วยอารมณ์ของเขา Amen AmenWhen we do that, แล้วเมื่อเราทำแบบนั้น He'll show us the way we should walk. พระองค์จะทรงสำแดงถึงทางที่เราควรจะเดินไป Amen. Amen. And when He shows us the way we should walk, และเมื่อพระองค์ทรงสำแดงถึงทางที่เราควรจะเดินไป He'll lead us in the right path. พระองค์ก็ทรงนำเราไปในทางที่ถูกต้อง A prosperous path. ในทางที่เจริญรุ่งเรือง Where we prosper and succeed in every area of our lives. ที่เรามีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้านในชีวิตของเรา But notice this truth. แต่ขอให้สังเกตถึงความจริงนี้ David is talking aboutAnd praying about things that will take place in the outside. David กำลังพูดถึงและอธิษฐานถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายนอก But he's starting with the inside. แต่เขาเริ่มต้นจากภายใน He knows it starts on the inside. เขารู้ถึงการที่ต้องเริ่มต้นจากภายใน Amen. Amen. And another reason why we should prosper in our soul. และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเพราะเหตุใดเราควรเจริญขึ้นในจิตใจของเรา When our thinking changes. เมื่อความคิดของเราเปลี่ยนไป Our behavior changes. ความประพฤติของเราก็เปลี่ยนไปด้วย Amen. Amen. And so.Part of our soul is our mind. ดังนั้นส่วนหนึ่งของจิตใจของเราก็คือความคิดของเรา How we think. เราคิดอย่างไร The decisions that we make. การตัดสินใจที่เราตัดสินใจ Your soul. จิตใจของคุณ is your mind. ก็คือความคิดของคุณ Your emotions. อารมณ์ของคุณ And your will. แล้วก็ความประสงค์ของคุณ And the sin nature negatively affected all of those. แล้วธรรมชาติบาปเข้ามาส่งผลกระทบในทางลบต่อทั้งหมดนี้นะครับ and so that has to be changed ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วย and we change it by what the Bible calls renewing the mind และเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา in Romans chapter 12 verse 2และในโรมบทที่12ข้อ2 it says and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ And so this scripture talks about a change taking place in our lives ดังนั้นข้อพระคัมภีร์กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา That change takes place by the renewing of our mind การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา To renew the mind does not mean we memorize
memorize scripture. การเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไม่ได้มีความหมายว่าเราท่องจำข้อพระคัมภีร์ได้ Although that's important. แม้ว่าส่วนนี้จะสำคัญก็ตาม But to renew the mind. แต่การเปลี่ยนแปลงความคิด means that whatever happens in our lives. นั่นมีความหมายว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา Our thoughts begin to go in line with God's thoughts. ความคิดของเราเริ่มไปสอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า And God's thoughts are recorded in His Word. แล้วความคิดของพระเจ้าได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคำของพระองค์แล้ว And so the way that we renew our minds. ดังนั้นวิธีการในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา is by putting God's Word in our mind. ก็โดยการที่เราใส่พระคำของพระเจ้าเข้าไปในความคิดของเรา by reading and meditating and studying in God's Word. โดยการที่เราอ่านใคร่ครวญและศึกษาพระคำของพระเจ้า by speaking God's Word. และโดยการที่เราพูดพระคำของพระเจ้า Amen. Amen. When you do that, แล้วเมื่อคุณทำแบบนั้น not only does the seed of God's Word go into your spirit, but it also enters into your soul. ไม่เพียงแค่เมล็ดแห่งพระวจนะนั้นจะเข้าไปในวิญญาณของคุณแต่ว่าจะเข้าไปในจิตใจของคุณด้วย And God's Word is a seed that will produce a fruit. และพระวจนะของพระเจ้าคือเมล็ดที่จะก่อให้เกิดผล And so there will be a fruit produced in your soul, in your mind. ดังนั้นก็จะมีผลที่เกิดขึ้นจากจิตใจของคุณจากความคิดของคุณ Amen. Amen. You'll begin to see things differently. คุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆต่างไปจากเดิม The way you think about things. และวิธีการที่คุณคิดถึงสิ่งต่างๆ The way you perceive things. วิธีการในการที่คุณรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ The way you look at things. วิธีการในการที่คุณมองเห็นสิ่งต่างๆ will change. จะเปลี่ยนไปนะครับ including in the area of prosperity. แล้วรวมไปถึงในด้านของความเจริญรุ่งเรืองด้วยAmen. Amen. To succeed in natural prosperity. ในการสำเร็จแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในฝ่ายธรรมชาติ So to succeed in natural prosperity. ในการสำเร็จในความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายธรรมชาติ You have to think of it. You have to change your thinking. คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณAmen. Amen. You have to think like God thinks. คุณจำเป็นต้องคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิด including รวมไปถึง what is God's purpose for your financial prosperity อะไรคือจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินของคุณ Amen Amen your thinkingความคิดของคุณ Your emotions อารมณ์ของคุณ About financial prosperity เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน About success เกี่ยวกับความสำเร็จ Begin to change จะเริ่มเปลี่ยน It begins to line up with God และก็เริ่มสอดคล้องกับพระเจ้า Amen Amen and so there's a change that takes place in the soul ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณ Amen Amen before one can prosper financially ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินได้ They have to renew their mind เขาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาก่อน When the mind is renewed by the power of God's word และเมื่อความคิดของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้าแล้ว And the seed of God's word is planted in the mind แล้วเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกปลูกฝังเข้าไปในความคิดของเขา And the fruit begins to produce แล้วผลก็เริ่มถูกผลิตออกมา Your soul prospers จิตใจของคุณก็เจริญ Amen Amen and so it's not just financial prosperity ดังนั้นไม่ใช่แค่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงิน John said succeed in all areas prosper in all areas of life ยอห์นได้กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต Amen Amen every area of life ทุกด้านของชีวิต God wants to prosperพระเจ้าทรงต้องการให้เจริญรุ่งเรือง But it starts on the inside. แต่ว่าเริ่มต้นจากภายใน So many people make great sacrifice. มีคนมากมายนะครับทำการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ To prosper on the outside. ที่จะเจริญรุ่งเรืองภายนอก By neglecting the inside. โดยการที่เขาละเลยภายใน And later they regret it. แล้วภายหลังเขาก็เสียใจDon't make that mistake. อย่าทำความผิดพลาดแบบนี้นะครับ God is so good. พระเจ้าทรงแสนดี He cares about you so much. พระองค์ทรงห่วงใยคุณมากเหลือเกิน He loves you so much. พระองค์ทรงรักคุณมากเหลือเกิน He is so wise. และพระองค์ก็ฉลาดมากเหลือเกิน He has a way by which you can have it all and not have regrets. ที่คุณเองที่คุณเองมีวิธีการในการที่จะได้ทั้งหมดเหล่านั้นโดยไม่ต้องเสียใจ And so God has a method. ดังนั้นพระเจ้าทรงมีวิธีการ To help you. ที่จะช่วยคุณ Have
all things ที่จะมีทุกสิ่ง with no regrets โดยไม่ต้องเสียใจ Proverbs 10:22สุภาษิตบทที่10ข้อที่22 The blessing of the Lord makes one rich พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้คนมั่งคั่ง And he adds no sorrow to it และพระองค์ไม่ได้ทรงแถมความโศกเศร้ามาให้ด้วย It's always better to do it things God's way จะเป็นเรื่องดีกว่าเสมอในการที่เราทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีของพระเจ้า Amen Amen and so we must renew our minds ดังนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา with the truth of God's word ด้วยความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า What does God's word say about your success พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงความสำเร็จของคุณไว้ว่าอย่างไร What does God's word say about your prosperity พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองของคุณว่าอย่างไร What does God's word say about his plan for your life พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงแผนงานสำหรับชีวิตของคุณว่าอย่างไร Amen Amen When we renew our mind เมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา That's what we begin to think นั่นคือสิ่งที่เราจะเริ่มคิดแบบนั้น Amen Amen And when we think like God และเมื่อเราคิดเหมือนพระเจ้า The soul has prospered จิตใจก็เจริญ which will the change on the inside will bring change to the outside ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก We begin to realize เราก็จะเริ่มตระหนัก the way we thought in the past ว่าวิธีการที่เราคิดในอดีต The decisions we made in the past การตัดสินใจที่เราเคยตัดสินใจในอดีต were not good ไม่ดี That's why I have some of the problems I have in my life นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจะมีปัญหาบางอย่างที่ฉันเจอในชีวิต Now I see ตอนนี้ฉันเห็นได้แล้ว My mind has been renewed ความคิดของฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว We think a different way ฉันคิดต่างออกไปจากเดิม which causes us to make different decisions ซึ่งทำให้ตัดสินใจต่างออกไปจากเดิมwhich bring us into success and prosperity แล้วนำเราไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง Amen Amen Put God's word in your soul ให้ใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของคุณ Amen Amen and so why do we want to prosper แล้วเพราะเหตุใดเราจึงต้องการเจริญรุ่งเรือง in our soul ที่จิตใจของเรา because prospering in the soul leads to prosperity in every other area of life เป็นเพราะว่าการที่จิตใจของเราเจริญก็ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านในชีวิตของเรา And as we prosper in our soul และในขณะที่จิตใจของเราเจริญ The Lord will show us which way to walk องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงสำแดงว่าเราควรเดินไปในทางไหน And our thinking will change และความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไป Our choices will change และการตัดสินใจของเราก็จะเปลี่ยนไปwhich creates success ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จ and prosperity in all areas แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้าน and so how does our soul prosper แล้วจิตใจของเราจะเจริญขึ้นได้อย่างไร amen amen how can we prosper in our soul เราจะทำให้จิตใจของเราเจริญได้อย่างไร well the first and most important thing is thisสิ่งแรกก่อนอื่นเลยที่สำคัญที่สุดนะครับ is that Jesus is the one who prospers your soul ก็คือพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ทำให้จิตใจของคุณเจริญ it's not just a one man show ไม่ใช่เป็นเรื่องของการโชว์เดี่ยวนะครับ it's not just you ไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียว relying on yourself ที่จะพึ่งพาตัวคุณเอง Jesus gets involved พระเยซูทรงเข้ามามีส่วน amen Jesus wants to help you พระเยซูทรงต้องการที่จะช่วยคุณ in Psalm chapter 23และในสดุดีบทที่23 in verse 3ข้อที่3นะครับ speaking of Jesus the shepherd เมื่อพูดถึงพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา and so this scripture is talking aboutJesus our shepherd ดังนั้นข้อพระคัมภีร์นี้นะครับกำลังพูดถึงพระเยซูพระผู้เลี้ยงของเรา And what Jesus as our shepherd will do for us ในฐานะที่พระเยซูเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์จะทรงทำสิ่งใดเพื่อเรา Amen Amen Psalm 23:3 He restores my soul He leads me in the paths of righteousness for his name's sake สดุดี23ข้อที่3พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ and so the Hebrew word used for soul in this verse คำฮีบรูที่ใช้คำว่าจิตวิญญาณในตรงนี้นะครับ is the word for soul คือเป็นคำที่ใช้สำหรับจิตใจ Amen Amen He restores your soul พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตใจของคุณ Amen Amen Sometimes our soul is damaged บางครั้งจิตใจของเรานั้นถูกทำลาย We think negatively เราคิดในแง่ลบ We have aNegative perspective on life. เรามีมุมมองในแง่ลบในชีวิต Our thoughts were always expecting the worst. และความคิดของเราก็จะคาดหวังถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเสมอ Our thoughts are mostly negative about other people. ความคิดของเราก็เป็นแง่ลบต่อผู้อื่นเสมอ And which causes
problems in our relationships. ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความสัมพันธ์causes problems in our decisions. แล้วก็เกิดปัญหาในการตัดสินใจของเรา causes us to make the wrong choices. และทำให้เราตัดสินใจผิด which just create more problems. ซึ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นอีก creates obstacles to true biblical prosperity. แล้วก็เป็นการสร้างอุปสรรคที่ขัดขวางต่อความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ but Jesus แต่ว่าพระเยซู restores your soul. ทรงฟื้นฟูจิตใจของคุณ that's why you should draw close to him.นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์ That's why you should lift your soul up to him every day นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรที่จะยกจิตใจของคุณให้กับพระองค์ทุกวัน Amen Amen And as you walk with Jesus ในขณะที่คุณดำเนินไปกับพระเยซู As you fellowship with Jesus ในขณะที่คุณสามัคคีธรรมกับพระเยซู As you draw close to Jesus ในขณะที่คุณเข้าไปใกล้กับพระเยซู He'll help take care of your soul พระองค์จะทรงช่วยดูแลจิตใจของคุณ You know, in my own personal life, ในชีวิตของผมเองนะครับ there have been times where I've experienced things. ก็มีช่วงเวลาที่ผมนั้นประสบกับสิ่งต่างๆ where people have done things, ที่ผู้คนทำสิ่งต่างๆ or said something, หรือพูดบางสิ่งบางอย่าง that hurt me, ที่ทำให้ผมเจ็บปวด that my soul was hurt, ที่ทำให้จิตใจของผมเจ็บปวด and you know, before I was a Christian, ก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียน before I let Jesus restore my soul.Before I let Jesus restore my soul, ก่อนที่ผมจะให้พระเยซูทรงฟื้นฟูจิตใจของผม my reaction would have been very different. การแสดงออกของผมการกระทำของผมหรือเรียกว่าการตอบสนองของผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง Not good. ก็คือไม่ดีนะครับ Revenge.ก็จะแก้แค้น retaliation แล้วก็จะต้องเอาคืน you hurt me I hurt you คุณทำผมเจ็บล้อฉันผมก็จะทำคุณเจ็บ but I'm gonna make you hurt more than you made me hurt แต่ว่าผมต้องการทำให้คุณเจ็บยิ่งกว่าที่ทำผมเจ็บซะอีก now I know nobody's like that here ผมรู้ว่าที่นี่ไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะครับBut before I was Christian. แต่ว่าก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียน Before Jesus was my shepherd. ก่อนที่พระเยซูจะเป็นพระผู้เลี้ยงของผม Before he restored my soul. ก่อนที่พระเยซูนั้นจะทรงฟื้นฟูจิตใจของผม I'm going to get you. ผมจะจัดการคุณ Amen. Amen. But after. แต่หลังจากนั้น When I was hurt. เมื่อผมเจ็บปวดI go to Jesus. ผมจะไปหาพระเยซู And I lift my soul up to him. ยกจิตใจของผมให้กับพระองค์ Jesus, you're the Lord of my soul. พระเยซูพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นองค์จอมเจ้านายของจิตใจของลูก Amen. Amen. And he pours that loving kindness into my soul. และพระองค์ทรงเทความรักมั่นคงของพระองค์เข้ามาในจิตใจของผม That loving kindness that David prayed about. ความรักมั่นคงที่ดาวิดอธิษฐานถึง That David wanted to receive as he lifted his soul up to the Lord. ที่ดาวิดต้องการความรักมั่นคงนี้ในขณะที่เขายกจิตใจของเขาขึ้นให้กับพระเจ้า Amen. Amen. And it caused me to think in a different way. และนั่นทำให้ผมคิดต่างออกไปAnd respond in a different way. และตอบสนองต่างออกไป Which was a great help to my relationships with other people. ซึ่งนั่นเป็นประโยชน์เป็นความช่วยเหลืออย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ของผมต่อผู้อื่น Amen. Amen. Jesus restores our soul. พระเยซูทรงฟื้นฟูจิตใจของเรา Amen. Amen. Look in Psalm 25 verse 1. ให้เรามาดูในสดุดี25ข้อ1นะครับ Psalm 25 verse 1 once again says, "To you, O Lord, I lift up my soul." สดุดี25ข้อที่1อีกครั้งหนึ่งที่กล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ Once again, that's the word soul. อีกครั้งหนึ่งว่าคำว่าจิตวิญญาณนี้คือคำว่าจิตใจ And David is lifting his soul up to the Lord. ดาวิดได้ยกจิตใจของเขาขึ้นให้กับพระเจ้า When you read the Psalms of David, และเมื่อคุณอ่านสดุดีของดาวิด you see him doing this regularly. คุณจะเห็นดาวิดทำแบบนี้เป็นประจำนะครับ That's what we need to do regularly. และนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเป็นประจำ Amen. Amen.When we're hurt, เมื่อเราเจ็บปวด when we're disappointed, เมื่อเราผิดหวัง when we're discouraged, เมื่อเราท้อใจ yes, we can confess faith, ใช่นะครับว่าเราสามารถสารภาพความเชื่อออกไปได้ but don't forget, แต่อย่าลืม Jesus wants to help, พระเยซูทรงต้องการช่วย amen, amen, we lift our soul up to Him, เรายกจิตใจของเราขึ้นให้พระองค์ and we experience His loving kindness, และให้เรามีประสบการณ์กับความรักมั่นคงของพระองค์ after I was a Christian about
about 2 years. หลังจากที่ผมเป็นคริสเตียนได้ประมาณ2ปี I made a big mistake in my life. ผมเองก็ทำความผิดพลาดใหญ่หลวงในชีวิตของผม And it was big. ก็คือมันใหญ่มากนะครับ And not really any great sin. คือไม่ใช่เป็นบาปใหญ่ๆอะไรขนาดนั้น But I made a big mistake. แต่ว่าผมทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ It grieved me. แล้วทำให้ผมเสียใจ And I believe that it grieved the Holy Spirit. และผมก็เชื่อว่านั่นทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยด้วย My own mistake ความผิดพลาดของผมเอง wounded my soul ทำให้เป็นแผล affected my soul in a negative way ส่งผลต่อจิตใจของผมในแง่ลบ I was crushed on the inside คือภายในของผมนั้นแย่ไปเลยนะครับ but I went to God แต่ผมเข้าไปหาพระเจ้า and lifted my soul up to him แล้วก็ยกจิตใจของผมให้พระองค์ and he poured that loving kindness inแล้วพระองค์ทรงเทความรักมั่นคงของพระองค์เข้ามา Amen. Amen. And it was all okay. แล้วทั้งหมดก็โอเค Amen. Amen. I was free from that hurt. ผมเองก็เป็นอิสระจากความเจ็บปวดนั้น I was free from being so upset that I disappointed myself and God. แล้วผมเองก็เป็นอิสระจากความไม่พอใจครั้งใหญ่ที่ผมทำความผิดพลาดต่อพระเจ้า Amen. Amen. This works for every Christian. และนี่ก็ได้ผลต่อคริสเตียนทุกคนนะครับ Doesn't matter your age. ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ Grandma and Grandpa can do it. คนเป็นปู่ย่าตายายทำได้ The grandchildren can do it. คนที่เป็นหลานทำได้ Teenagers can do it. คนที่เป็นวัยรุ่นทำได้Everybody can do it. ทุกคนทำได้หมดเลย Lift your soul up to the Lord. ยกจิตใจของคุณให้กับพระเจ้า Go to Him. เข้าไปหาพระองค์ With your hurts. ด้วยความเจ็บปวดของคุณ With your disappointments. ด้วยความผิดหวังของคุณ And He will restore your soul. แล้วพระองค์จะทรงฟื้นฟูจิตใจของคุณ And when that happens, แล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น You're prospering in your soul. จิตใจของคุณก็เจริญAmen. Amen. And sometimes when we're new Christian, บางครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่ we have the hurts of the past. เรามีความเจ็บปวดที่มาจากอดีต Lift your soul up to Him. ให้คุณยกจิตใจของคุณให้กับพระองค์ Amen. 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 In Psalms 86:4, ในสดุดี86ข้อ4นะครับ it says, "Rejoice the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul."ได้กล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความชื่นชมยินดีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ชูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ Once again, that's speaking of the soul. อีกครั้งหนึ่งที่จิตวิญญาณตรงนี้พูดถึงจิตใจ David knows. ดาวิดรู้ He believes. เขาเชื่อ He expects. เขาคาดหวังเลย To receive joy. ที่จะได้รับความชื่นชมยินดี When he lifts his soul up to the Lord. เขายกจิตใจของเขาขึ้นต่อพระเจ้า When he does that. เมื่อเขาทำเช่นนั้น He knows. เขารู้ God's going to pour something on the inside. ว่าพระเจ้าจะทรงเทบางอย่างเข้ามาภายในAmen. Amen. Joy. ความชื่นชมยินดี Rejoicing. การชื่นชมยินดี Amen. Amen. The sorrow. ความเศร้าเสียใจ The disappointment. ความผิดหวัง Is replaced with rejoicing. ก็ถูกแทนที่ด้วยความชื่นชมยินดี Amen. Amen. When that happens. และเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้ The soul prospers. จิตใจก็เจริญ You become stronger on the inside. คุณก็เข้มแข็งขึ้นภายใน Amen. 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 Another way that our soul prospers. และอีกหนทางหนึ่งในการที่จิตใจของเราเจริญ is to come to Jesus and learn of Him. ก็คือการมาหาพระเยซูและเรียนรู้จากพระองค์ Once again, it's about coming to Jesus. อีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นเรื่องของการเข้ามาหาพระเยซู Amen. Do you know in John chapter 15? คุณรู้ในยอห์นบทที่15 Jesus said, "You can do nothing without Him." พระเยซูตรัสเอาไว้ว่าท่านไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยโดยปราศจากพระองค์Amen. Amen. Because he's the one who can do the impossible. เป็นพระองค์เป็นผู้ที่สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ He's the one who can do what you cannot do in your own ability. พระองค์ทรงเป็นผู้นั้นที่สามารถทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยความสามารถของคุณเอง He's the one that can reach down into your soul. พระองค์ทรงเป็นผู้นั้นที่สามารถเข้าไปถึงจิตใจของคุณ And restore it. แล้วฟื้นฟูAmen. Amen. And so it says in Matthew chapter 11 verse 28 through 30. ในมัทธิว11ข้อที่28ถึง30นะครับ Jesus said, "Come to me." พระเยซูตรัสว่าจงมาหาเรา Amen. Amen. "Come to me, all you who labor and are heavy laden, all you who are labor and heavy laden, and I will give you rest." จงมาหาเราบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
และเราจะให้ท่านพักสงบ There are many people who are laboring and carrying a heavy burden มีคนมากมายนะครับที่เขานั้นเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักอยู่ trying to create success and prosperity in their own strength and ability พยายามที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองด้วยกำลังความสามารถของตนเอง also trying to make themselves acceptable to God in their own ability และก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าด้วยความสามารถของตัวเองด้วย But Jesus says come to me แต่พระเยซูตรัสว่าจงมาหาเรา verse 29ในข้อ Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. จงรับแอกของเราแบกไว้และเรียนรู้จากเราเพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ Amen. Amen. Jesus said, "Come." พระเยซูตรัสว่าจงมา And learn from me. และเรียนรู้จากเรา Amen. Amen. And then it goes on to say. และพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า And you will find.For I'm gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. เพราะเราสุภาพและถ่อมใจแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพักสงบ Amen. Amen. It's talking about your soul. กำลังพูดถึงจิตใจของคุณ When you come to Jesus, เมื่อคุณเข้ามาหาพระเยซู and you learn from Him, แล้วเรียนรู้จากพระองค์ it'll bring rest to your soul. จะนำการพักสงบมาให้จิตใจของคุณ There'll be peace.จะมีสันติสุข There'll be a calmness on the inside จะมีความสงบภายใน That storm in your emotions and your thoughts will end พายุทางด้านอารมณ์และความคิดของคุณจะละจากไป Amen Amen But the key แต่กุญแจ Come and learn from him คือเข้ามาหาและเรียนรู้จากพระองค์ Learn the teachings of Jesus Christ เรียนรู้คำสอนขององค์พระเยซูคริสต์ What does Jesus teach about the situation in your life พระเยซูทรงสอนถึงสถานการณ์ในชีวิตของคุณนี้ว่าอย่างไร If we use this verse in a specific application ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ในด้านที่เจาะจงนะครับ And there's an area in your life where you do not have rest in your soul มีด้านใดในชีวิตของคุณที่จิตใจของคุณไม่พักสงบ That's usually when people make bad choices in life และปกติแล้วนั่นคือจุดที่ผู้คนจะตัดสินใจไม่ดีในชีวิตของเขา Which most often create more problems และบ่อยครั้งก็จะก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น And so whatever that area in your life is ดังนั้นไม่ว่าด้านใดด้านนั้นจะเป็นด้านใดในชีวิตของคุณ Go to Jesus ให้เข้าไปหาพระเยซู Learn what does he say about that area of your life เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงพูดถึงด้านนั้นในชีวิตของคุณว่าอย่างไร Amen Amen And trust him และให้ไว้วางใจพระองค์ Renew your mind in that area ให้คุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณในด้านนั้น Meditate and speak those scriptures to yourself ให้คุณนั้นใคร่ครวญและตรึกตรองข้อพระคัมภีร์นั้นพูดข้อพระคัมภีร์นั้นกับตัวเอง Amen Amen And what you learn from Jesus แล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากพระเยซู It's the word of God คือพระวจนะของพระเจ้า That has power in life ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจในชีวิต Planted in your soul ได้ถูกหว่านลงไปปลูกฝังเข้าไปในจิตใจ That will produce a fruit และก่อให้เกิดผล And the fruit that it will produce และผลที่เกิดขึ้นมานั้น is peace about that situation ก็คือเป็นสันติสุขที่มีต่อสถานการณ์นั้น another fruit it will produce และอีกผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้น you'll see the way that you should walk ก็คือคุณจะเห็นทางที่คุณควรจะเดินไป amen amen you see the path to success and prosperity คุณจะเห็นทางไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง amen amen come to Jesus จงมาหาพระเยซู amen amen David did it every morning ดาวิดทำแบบนี้ทุกเช้านะครับHe lifted up his soul to God. เขายกจิตใจของเขาขึ้นให้พระเจ้า That's the best way. นั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดเลย In Proverbs chapter 8. และในสุภาษิตบทที่ 8. In verse 17 through 21. ข้อที่ 17 จนถึง 21. This is if you read the context. ถ้าว่าคุณอ่านบริบท It's speaking of wisdom. ตรงนี้จะพูดถึงสติปัญญา But actually it's speaking of Jesus Christ who is our wisdom. แต่จริงๆแล้วก็กำลังพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาทั้งสิ้น and so verse 17 I love those who love me and those who seek me diligently will find me ข้อที่17เรารักผู้ที่รักเราคนที่สอหาเราก็พบเรา Riches and honor are with me enduring riches and righteousness ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศอยู่กับเราความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืนด้วย Those who love him
บรรดาผู้ที่รักพระองค์ will seek him จะเสาะหาพระองค์ they will find him แล้วจะพบพระองค์ and what they will learn and discover is this และสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบก็คือว่า when you find him เมื่อคุณพบพระองค์ you find the riches and the honor คุณก็ได้พบกับความมั่งคั่งและเกียรติด้วย they're with him อยู่กับพระองค์ amen amen so if you want to if you want God to work in your soul ดังนั้นหากว่าคุณให้พระเจ้าทํางานในจิตใจของคุณ if you want your soul to prosper หากว่าคุณต้องการให้จิตใจของคุณเจริญ get the priorities right ให้คุณจัดลําดับความสําคัญในชีวิตให้ถูกต้อง amen amen the and renew your mind แล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ the riches and the honor are with him ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับพระองค์So we seek him first. ดังนั้นเราเสาะหาพระองค์ก่อน In the morning. ในยามเช้า Before line. ก่อนไลน์ Before what they call it, X? Messenger? ก่อนก่อน Messenger, ก่อน Facebook. Before YouTube? ก่อน YouTube.Before anything. ก่อนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับ Now some of you might need to seek the coffee first. บางคนอาจจะต้องการเสาะหากาแฟก่อน Amen. That's okay. อันนั้นไม่เป็นไรนะครับ Amen. But the point is this. แต่ประเด็นก็คือว่า The riches and honor are with him. ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับพระองค์ In verse 19. และในข้อที่19 My fruit is better than gold, yes, than fine gold, and my revenue than choice silver.ผลของเราดียิ่งกว่าทองแท้สิ่งที่เราให้ล้ำค่ายิ่งกว่าเงินบริสุทธิ์ There are many reasons why that's true มีหลายเหตุผลนะครับว่าทำไมตรงนี้จึงเป็นความจริง But for the purpose of our sermon today แต่สำหรับจุดประสงค์ของคำเทศนาของเราในวันนี้ That his fruit is better than gold ผลของเราดียิ่งกว่าทองแท้ Because the gold cannot restore your soul ก็เป็นเพราะว่าทองแท้ไม่สามารถฟื้นฟูจิตใจของคุณได้ It's on the outsideนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก But the fruit that he brings into our lives แต่ผลที่พระองค์ทรงนำมาสู่ชีวิตของเรา starts on the inside เริ่มต้นจากภายใน Gold can't do that for you ทองแท้ไม่สามารถทำแบบนั้นให้คุณได้ Money, spouse, house, anything cannot do that for you เงินคู่สมรสบ้านอะไรก็ตามไม่สามารถทำแบบนั้นให้คุณได้ Only he can มีแค่พระองค์เท่านั้นAmen. Amen. And then in verse 20. แล้วในข้อที่20. I traverse the way of righteousness in the midst of the paths of justice. เราดำเนินในวิถีแห่งความชอบธรรมตามเส้นทางแห่งความยุติธรรม. That I might cause those who love me to inherit wealth, that I might fill their treasuries. เราให้ความมั่งคั่งเป็นมรดกแก่ผู้ที่รักเราทำให้คลังสมบัติของเขาเต็มบริบูรณ์ So God is describing what He does. ดังนั้นพระเจ้ากำลังอธิบายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำ This is His desire for you. นี่คือความปรารถนาของพระองค์ที่มีให้คุณ But it's for those who love Him. แต่ว่ามีไว้สำหรับคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ And when we love Him. และเมื่อเรารักพระองค์ He's number one. พระองค์จะเป็นอันดับที่หนึ่ง Let me give you an example. ผมจะยกตัวอย่างนะครับFor those of you who are married, สำหรับคนที่แต่งงานแล้ว or you have a boyfriend or girlfriend, หรือว่าคุณมีแฟน most people are this way. คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับ When that relationship began, เมื่อความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นขึ้น and you fell in love, แล้วคุณตกหลุมรัก they were number one. เขาจะเป็นอันดับที่หนึ่ง No matter what you had to sacrifice, ไม่ว่าคุณจะต้องเสียสละอะไรก็ตาม No matter what effort you had to give, ไม่ว่าคุณจะต้องพยายามอะไรลงไปก็ตาม You're going to spend as much time with that person as possible. คุณจะใช้เวลามากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้กับคนนั้น Amen. Amen. That's the way we should love God. นั่นเป็นวิธีที่เราควรรักพระเจ้าแบบนั้นHe's number one. พระองค์ทรงเป็นอันดับที่หนึ่ง Amen. Amen. So how do we restore our, how do we prosper our soul? ดังนั้นเราจะทำให้จิตใจของเราเจริญได้อย่างไร God's word restores our soul. พระวจนะของพระเจ้าฟื้นฟูจิตใจของเรา Or prospers our soul. หรือว่าเรียกว่าทำให้จิตใจของเราเจริญ Let's look at these scriptures quickly. ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์นี้อย่างรวดเร็วนะครับ Psalm 19. สดุดี19 Verses 7 and 8. ข้อที่7และ8 The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart.
บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อถือได้กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา Amen. Amen. This is talking about the word of God, what the word of God will do inside of us. นี่กำลังพูดถึงว่าพระวจนะของพระเจ้าจะทำสิ่งใดภายในเรา The law of the Lord is perfect, converting the soul. บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติฟื้นฟูจิตวิญญาณ Amen. Amen. Godprospers your soul พระเจ้าทำให้จิตใจของคุณจำเริญขึ้น through his word ผ่านทางพระคำของพระองค์ when you're having difficulties in your soul เมื่อคุณมีความยากลำบากทางด้านจิตใจของคุณ go to the word of God ให้เข้าไปในพระวจนะของพระเจ้า amen amen just begin to feed on God's word แล้วก็เริ่มป้อนพระวจนะของพระเจ้าเข้าไป and the word of God แล้วพระวจนะของพระเจ้า prospers the soulจะทำให้จิตใจเจริญ Amen. Amen. Thank God. ขอบพระคุณพระเจ้า So the law of the Lord is perfect, converting the soul. ดังนั้นบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ไร้ที่ติฟื้นฟูจิตวิญญาณ The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. กฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อถือได้กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาThat's a change that takes place in your soul. นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จิตใจของคุณ Wise. ฉลาด Amen. Amen. And then verse 8. แล้วในข้อ8 The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. ข้อบังคับขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นถูกต้องให้ความชื่นชมยินดีแก่จิตใจ Amen. Amen. Thank God. ขอบพระคุณพระเจ้า His word brings joy on the inside. พระคำของพระองค์นำความชื่นชมยินดีมาให้ภายในของเรา In James chapter 1. และในยากอบบทที่1 In verse 21. ข้อที่21 Therefore lay aside all filthiness and the overflow of wickedness.And receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. เหตุฉะนั้นจงขจัดสารพัดความโสมมทางศีลธรรมและความชั่วอันดัดดื่นและถ่อมใจน้อมรับพระวจนะที่ได้ปลูกฝังไว้ในท่านซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได้ Amen. Amen. And so in the Thai translation, ดังนั้นการแปลฉบับนี้ในภาษาไทยนะครับ It says so that you can be saved. ได้พูดเอาไว้ว่าซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได้ but James is writing to Christians who are already saved แต่ตรงนี้ยากอบได้เขียนไปถึงคริสเตียนที่เขารอดแล้ว and so it's not talking about salvation ดังนั้นตรงนี้ไม่ได้กำลังพูดถึงความรอดนะครับ in the original Greek it says this ในภาษากรีกดั้งเดิมนั้นได้พูดว่า that your soul may be saved ซึ่งช่วยให้จิตใจของท่านรอดได้Amen. Amen. Your spirit is already born again. วิญญาณของคุณบังเกิดใหม่แล้ว But the sin nature has negatively affected our soul also. แต่ธรรมชาติบาปนั้นได้ส่งผลในแง่ลบต่อจิตใจของเราด้วย And so our soul needs to be saved from that evil, ungodly way of thinking. ดังนั้นจิตใจของเราจำเป็นต้องได้รับความรอดจากความคิดอันชั่วร้ายในทางที่ไม่ได้ตรงกับพระเจ้า Thinking that opposes God. คิดอย่างที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าAnd our soul needs to be saved from the damaged emotions that people may have. และจิตใจของเราก็จำเป็นต้องถูกช่วยรอดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้คนมีได้นะครับ Amen. Amen. When this change takes place. และเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น That's when life really begins to change. นั่นคือจุดที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆAmen. Amen. It's not just the spirit. ไม่ใช่แค่วิญญาณอย่างเดียว It's also the soul. จิตใจด้วยนะครับ Amen. Amen. And the way that change takes place. และวิธีการในการที่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น When your soul is saved. เมื่อจิตใจของคุณรอด From the wrong thinking. จากความคิดที่ผิด From hurt emotions. จากอารมณ์ที่ถูกทำลายเจ็บปวด Your soul prospers. จิตใจของคุณก็เจริญAmen. Amen. And many people, และคนมากมาย because they have not prospered in their soul. เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เจริญที่จิตใจของเขา because their soul has not yet been saved. เป็นเพราะว่าจิตใจของเขายังไม่รอด Their emotions and their thinking are taking them the wrong way. อารมณ์และความคิดของเขาก็นำเขาไปในทางที่ผิด And so, how is our soul saved? แล้วจิตใจของเราจะรอดได้อย่างไรby planting God's word into your soul. ก็โดยการปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของคุณ Amen. Amen. There's no other way. ไม่มีทางอื่นนะครับ This is true biblical inner healing. นี่คือความจริงตามพระคัมภีร์ในเรื่องของการบำบัดภายใน
This is how it happens. นี่คือวิธีที่เกิดขึ้น Put God's word in your soul. ใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของคุณ God's word will restore your soul. พระวจนะของพระเจ้าจะฟื้นฟูจิตใจของคุณ Save your soul. ช่วยจิตใจของคุณให้รอด When that happens, และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น You're prospering in your soul. จิตใจของคุณก็เจริญ And the Bible says, และพระคัมภีร์กล่าวว่า I pray that you may prosper in all things. ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าท่านเจริญขึ้นในทุกทางAnd be in health, และมีสุขภาพดี even as your soul prospers. เช่นเดียวกับที่จิตใจของท่านเจริญอยู่นั้น And so the truth that you need to take hold of today. นั้นความจริงที่คุณจะต้องยึดเอาไว้ให้มั่นในวันนี้ happiness, ความสุข success, ความสำเร็จ prosperity, ความเจริญรุ่งเรือง begin on the inside. เริ่มต้นจากภายใน with the prospering of your soul. ด้วยการที่จิตใจของคุณเจริญ So if you want to have a great year, นั่นหมายว่าคุณต้องการมีปีที่ยอดเยี่ยม focus on your soul. ให้คุณจดจ่อไปที่จิตใจของคุณ focus on the inside. ให้คุณจดจ่อไปที่ภายใน Amen. Amen. And God will work with you. และพระเจ้าจะทรงทำงานร่วมกับคุณ helping you to have a great year. และช่วยคุณมีปีที่ยอดAnd so external success and prosperity. ดังนั้นแล้วความสำเร็จภายนอกและความเจริญรุ่งเรือง begin on the inside. เริ่มต้นจากภายใน with the prospering of the soul. ด้วยการที่จิตใจเจริญ So focus on prospering your soul. ดังนั้นให้จดจ่อในการที่จะทำให้จิตใจของคุณเจริญ and walk in the promises of success and prosperity. และดำเนินไปในพระสัญญาแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง and remember. และจำไว้เลยว่า happiness. ความสุขSuccess, ความสำเร็จ prosperity, ความเจริญรุ่งเรือง begin on the inside, เริ่มต้นจากภายใน with the prospering of your soul, ด้วยการที่จิตใจของคุณเจริญ let's say that together, ให้เราพูดด้วยกันนะครับ amen, happiness, ความสุข success, ความสำเร็จ prosperity, ความเจริญรุ่งเรือง begin on the inside, เริ่มต้นจากภายในby the prospering of my soul โดยการที่จิตใจของฉันเจริญ Amen. Amen If you focus on your soul หากว่าคุณจดจ่อที่จิตใจของคุณ You'll have a great year คุณจะมีปีที่ยอดเยี่ยม Amen. Amen Let's stand up together ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ Father God we thank you for your goodness and your grace พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความดีงามและพระคุณของพระองค์ We thank you for your mercy upon our lives เราขอบคุณสำหรับพระเมตตาของพระองค์ที่มีอยู่เหนือชีวิตของเรา We thank you that you give us the truth เราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานความจริงให้กับเรา And Father Jesus said และพระบิดาเจ้าพระเยซูตรัสว่าTruth shall make us free. ความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระเป็นไทย So Father, I pray today. ดังนั้นพระบิดาลูกอธิษฐานในเวลานี้ As we hear this truth. ในขณะที่เราได้ยินความจริง As we accept this truth. ในขณะที่เรายอมรับความจริง As we walk in these truths. ในขณะที่เราดำเนินในความจริงนี้ We'll be free. เราจะเป็นอิสระ More free every day. เราจะเป็นอิสระมากขึ้นทุกวัน And experiencing true success in our lives. และก็ประสบกับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตของเรา Father, I pray. และพระบิดาเจ้าลูกอธิษฐาน For all the members of this church. สำหรับสมาชิกทุกคนของคริสตจักรแห่งนี้ That they will prosper in all things. ที่เขาจะเจริญขึ้นในทุกทาง And have good health. และมีสุขภาพที่ดี In 2024. ในปี2024. As their soul prospers. เช่นเดียวกับที่จิตใจของเขาเจริญอยู่นั้นIn Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. My friends. เพื่อนที่รักของผมครับ This is how you can have a great 2024. นี่คือวิธีการที่จะทำให้คุณมีปีที่ยอดเยี่ยมในปี2024นี้ Amen. Amen. Invite อาจารย์ Pack to come and close the service. เราขอเชิญอาจารย์แพงมาปิดการประชุมนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการประชุมนมัสการในวันนี้และขอเชิญท่านมาร่วมกับเราอีกในวันอาทิตย์หน้าท่านสามารถรับฟังคำเทศนาได้ใน Facebook และ YouTube และดาวน์โหลดคำเทศนาโครงร่างคำเทศนาฟรีได้ที่เว็บไซต์ remathailand.org และท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา Facebook Page หรือโทร02-295-2061-3 065-612-0840ครับ